ะพยัญชนะสัมปันนังสาเรนังโอชนานังพุทธคังวรังพุทธสะปูเจมะต่อไปก็ถวายข้าวผมครับทีมานิพยังทันเตพัตตานิสัพพริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนทยามะสาธุโนมันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพพริวารานิปัตติคันหาตุอัมหาอังมีข้ารับตังมีกายะสุขายะข้าแต่พระผู้สุขสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัฒนาและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับพัฒนาและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความผาสุกเพื่อความเจริญเรืองเพื่อความครอบครัวอย่างดีเพื่อความสำเร็จทุกอย่างจงมีนามเกิดกับชีวิตของข้าพเจ้าตลอดสิ้นกาลนานเกินI'm not a man.
Thank you.
ถูกต้องตามธรรมตามวินัยแล้วก็ขอให้คณะสงฆ์จงให้พระเจ้าสัญญาสาธุการละขึ้นให้พร้อมกันเลยThank you.
16 เมตรเป็นพระประธานคือสูงเป็นโบสถ์โบสถ์ก็จะรองจาก
ียวก็ได้ทั้งที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเป็นสี่เหลี่ยมเข้ามาหมดทุกด้านแล้วก็จำลองยอดมหาวิหารทองคำวัดประดิษฐ์น่าจะเป็นแสนอุปสมบทวันที่19ก็ออกข่าวพวกเราก็ไปมีโอกาสก็ไปร่วมกันที่วัดตะโพนสิบาครอำเภอบางน้ำเปรี้ยวหลังนั้นก็บ่ายโมงพระองค์จะเดินทางมารอพระที่นี่โดยเจ้าหนุ่มสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่พระเจ้าบ้านหอกเมตตาไปเป็นองค์ประธานวางเวลาเลิกในวันนั้นก็แจ้งข่าวพวกเราก็ไปร่วมกันเนาะโยมก็ต้องมาที่วัดนั้นไปเลยพอวัดมีเรื่องที่ก็ไม่พอมากนักถ้าไปช้าเราก็จะมีที่จอดรถแต่โยมไปสายก็มีที่จอดเหมือนกันแต่ก็มีรถรับส่งสถานที่ก็ในวันนั้นก็คงจะติดขัดประเด็นต่างก็จะเสร็จสิ้นประมาณขนาดเพลินเสร็จเรียบร้อยก็เลิกกันพระเจ้าบุญเสร็จก็คงจะมาในภาคเช้าวันเวลาเริ่มการวัดมาเพลินที่วัดเสร็จจากนั้นก็จะรอพระเป็นวันอาทิตย์แรกจะมีรอวันที่14แล้วก็มีรอก็คือการรอของโลกที่ทำบุญเกิดคือบุญโยมพัฒนาก็มาดูถวายพระท่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวก็ท่านที่เจตนาให้ทุกคนพระสงฆ์ได้เกิดในวัดด้วยนะมีบทวันที่14ข่าวที่14เนี่ยนะจะถึงไม่นานเนี่ยพรุ่งนี้ปรุ่งนี้ก็มีวันพุธเจ้าวัดด้วยส่วนออกมาโยมก็อุปถัมภ์ในการที่มาแม่วัดวิเลโชท่านจะที่รู้จักของคนทั่วประเทศต่างประเทศก็คือองค์ปู่พญานาคบางทีก็มีเรื่องอะไรติดนายโยมอย่างว่าคือมีเรื่องที่วัดผมก็มีโยมอยู่ดีๆก็นำมาถวายสร้างวัดด้วย100,000 บาทของนายโยมทำไมมาหอได้ดูในข่าวก็เลยมาว่าเขาไหว้ตามบางคืนก็เลยได้โชคกันหน่อยตอนนั้นเราไปถูกรางวัลอะไรก็ได้ก็นำมาให้ที่โยมทำบางทีบางอย่างเรื่องบางอย่างมันเป็นปัจจัยตอนทุกวันนี้ก็มีมากมายข่าวโซเชียลทั้งหลายที่โจมตีกันบ้างอะไรกันบ้างพวกเราเวลาดูก็ให้ดูผ่านถ้าเราดูแล้วเอาไปผูกไปมัดให้มันทุกข์ใจมันก็ทุกข์ใจเรื่องจริงไม่จริงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การสื่อเราเจอที่ดีคือของเราที่เกิดขึ้นนั่นเองว่าเป็นยังไงความวันนี้มันมีมากโลกจะเริ่มขึ้นความเสื่อมก็มากขึ้นไปตามความเสื่อมมากความดีก็ถอยลงมามากเรามาตระหนักการเรื่องของแย่พยายามปกป้องพยายามหลบหลีกอย่างเราที่ทราบว่าที่โยมได้มีบุญนะแต่มาทำบุญกับพระเพื่อจะออกจากธรรมฐานวันนี้ที่วัดเรื่อยโทษก็มีมากเป็นปฏิบัติธรรม10 วันตามโครงการที่รับผู้บริหารการคณะสงฆ์เขาก็จะมีพร้อมให้เข้าโครงการมาหากเข้าไปคู่กับกรรมการชาท่านวันนี้ใครที่ทำบุญก็ได้ในสมอย่างก็สิบวันนั้นท่านจะไปเพ่งพินิจพิจารณาดูอารมณ์ของตัวเองทั้งนั้นการจะเดินกรรมฐานดูตัวเองไม่ได้ดูที่อื่นให้ดูอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักดูจิตใจของตัวเองเป็นหลักเนี่ยแล้วก็กัดกรองแยกแยะอันไหนไม่ดีก็ตัดออกอันไหนดีเก็บไว้ให้เพิ่มตัวเองดูขึ้นไปอีกนี่คือหลักของการปฏิบัติโยนทิ้งอย่าฟังเฉยเนี่ยจะเล่นอยู่เรื่อยบางทีแล้วก็ไปหาสิ่งดีมาแก้ไขชีวิตมันแก้ไม่ออกเพราะตัวเรานั้นยังไม่มีภูมิต้านทานมันก็ฉีดวัคซีนแรงฉีดไว้ให้มันต้านทานนะที่ไหนได้ฉีดไปฉีดมาร่างกายเรารับไม่ไหวเหมือนกับเราตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับสิ่งอื่นมากมายแต่เราไม่มีกำลังพอจะรับได้ก็เกิดสติเสียไปมากแล้วก็มีเหมือนกันเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ทราบข่าวนะก็ได้ยินข่าวดีและก็ไม่ดีเหมือนกันนะเอาได้ทราบข่าวเริ่มพระพุทธเจ้าตรัสมาทราบข่าวว่ามีเปรต
ไปนิพพานเนี่ยเขาก็ร้องขอจริงๆไม่ได้เทวดาลงใจผมไปหมดญาติปกติเลยเหยียบว่าท่านไปแล้วนะไปหนองก็ได้นะเห็นแล้วหนองเห็นแล้วหนองกลับมาเลยหมดหนองหมดหนองนี่แหละกิเลสมันหมดทางใจเลยนะนี่แสดงว่าวันนี้ท่านไม่ธรรมดาท่านจะปกแล้วกลับมาท่านก็เลยจัดไปเริ่มจะมีโจรในวัดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการกุฏิพระเพราะนั้นใครเป็นโจรก็มามอบตัวซะนะถ้าไม่มอบตัวก็จะทุกข์จะตายนะจะกลับเป็นมนุษย์กินใจนะจะเป็นภาพที่หลอกหลอนนะว่าครั้งหนึ่งเราเคยนั่งกุฏิพระเออเนี่ยเห็นหน้าตรงนี้ทีไรตรงนั้นตอนนี้กุฏิมันจะเป็นเรียกว่าเป็นปีศาจของทั้งตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นในวัดที่เราเริ่มจะเป็นเจ้าอยู่ก็เช่นเดียวกับพระเราของเราบางทีเคยดูคำสิ่งแรกมาวัดนี้จะเอาวัดในมือทองเลยไม่ปลอดภัยรองเท้าหายมาหลุดไปไว้พระเจ้าวัดก็ดูแลโอ้โหนายข้าวเจ้าวัดก็ไปนั่งป้อนรองเท้าหลุดนะอันนี้ตอนวันก็ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรตัวอะไรที่หลังถ่ายรูปมานะก็รองเท้าหายมาหลุดไปวันนี้ไม่มาแล้วเจ้าวัดแก้เนี่ยคุ้มครองไม่ได้ถามอะไรหลุดรองเท้าหายอ่ะมันบอกเราก็ไม่บอกเลยนะจะได้ไปนั่งเฝ้าแทนตัวเองต่างๆนี่ก็มีวันที่ไหนมีความเจริญที่นั่นก็มีความสุขในวัดก็มีเหมือนกันโรงเพียรสุรตาดีกันเช่นเดียวกันน้ำเสียงนี้ก็มีบางทีเราวัดอีกแล้วมันก็ยังดีอยู่เหมือนกันเพราะที่วัดที่เป็นวัดเปิดอาตมาเปิดให้ตลอดให้โอกาสให้โอกาสให้คนแก้ไขให้ตัดมาแก้ไขนี่ก็มีที่ทราบป่ะสัตว์ในวัดคุณมากก็ถูกตีบ้างสวยบ้างมีที่จะเอามาก่อเสียงนี้ประกาศนะให้คนงานทุกแขนงทุกวัดได้ทราบด้วยคนที่มาอยู่ในวัดนะที่มาอยู่ในวัดนะสัตว์ทุกตัวทุกประเภทในวัดเนี่ยเป็นอาภัยทานนะจะโมโหอย่างไรกันก็บ้างก็อาจจะมีบ้างเพราะสัตว์เดรัจฉานแต่ไม่ถึงกับทำให้ตนคงได้ทราบข่าวนะมีตีและขาเป๋บ้างมันมีรอยแผลบ้างมีฟันข้อศีรษะแต่ไม่รู้ใครทำเราไปจะไม่ได้คนในวัดเพราะฟังเทศฟังธรรมทุกวันแต่ถ้าเป็นงานคนงานหรือคนใดต่างถ้าต้องทำลายต่างในวัดเนี่ยสิ่งเดียวที่แก้ไขคือต้องออกจากวัดที่4ชั่วโมงนี่นั่นเองกฎนี่เป็นกฎระเบียบของวัดถ้ารู้ตัวเองว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ไม่ดีก็ต่อทำที่ดีให้ออกจากวัดเพราะสัตว์นั้นมีคุณค่าวันที่ทำมานี่ไม่มีข้ออ้างอะไรเราก็ต้องออกไปนะมีแต่น้ำโทษนั้นไม่เราดูว่าเป็นโทษอะไรวันที่อยู่ที่นี่ถ้าทำความผิดแล้วอำนาจที่เกิดขึ้นไม่เราดูโทษเส้นจับว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะไม่มีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามถือว่าสถานที่นี้เป็นที่สุดท้ายที่อยู่ของมนุษย์ทั้งหลายวันที่เราที่สำคัญกำลังต้องช่วยกันดูแลนะทราบสมบัติที่จะทราบฝากนะทราบท่านไปอยู่นะปกติจะโดนงานแบบนั้นใช่ไหมมีไหมนะแต่ไม่เป็นไรเพราะท่านปฏิญาณแล้วการที่ถามทุกวันนะคำว่าถามนานนิพพานนานสุขถามวันนี้เท่าเลยได้ดีสุดเลยนะที่นี่นะไม่น่าไม่น่าตกใจเพราะท่านเป็นผู้ระวังแล้วนะแต่คุณโจรก็ขออภัยนะคนนั้นที่เป็นโจรนะที่เป็นเป็นอสุรกายก็ต้องจับเอาไว้วันพ่อย่อมเกิดกับเราตลอดเวลาไม่วันใดก็วันหนึ่งกรรมว่าทุกกรรมว่าผลนะเพราะฉะนั้นกรรมจะเกิดกับท่านที่ทำมาทันไว้เพราะฉะนั้นต้องขอฝากนะถ้าใครโตได้ยินก็เอาคืนซะนะเห็นใจเดี๋ยวท่านมีอารมณ์ขึ้นมาในลำบากนะเดี๋ยวท่านมีอารมณ์นะเพราะฉะนั้นขอฝากโทษที่จะเกิดกับเราทั้งหลายนะไม่เราเป็นโทษใดที่จะเกิดขึ้นต้องจำไว้ทำงานก็ดีทุกหน่วยนะดีได้ทราบข่าวนะรู้มาตาไก่ในวัดเนี่ยอันนี้ก็สั่งสอนได้พอทำเท่านะอย่าไปเอาก็จนเกิดความตายอันนี้เรามีมาแล้วนะอันนี้เพราะนั้นท่านให้โทษแต่ท่านโทษไม่ได้ถึงตัวเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ขอประกาศไว้นะที่มีหน้าตาด้วยเพราะทำอะไรคือการไว้ว่า
ขึ้นไม่ต้องมีถึงเขาจะนั่งรอไว้ที่ถึงกฎของวัดวัดนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องมานี่แหละก็ได้ทราบข่าวเพราะฉะนั้นของพ่อผู้พบปะต้องดูเท่าไหร่นะนักผู้บ้านนักเจ้าว่าผู้บ่าวผู้ว่าเพราะฉะนั้นนี่อันนี้จะธรรมดาอันนี้ไม่เป็นไรแล้วประกาศให้รู้ที่เฉยแต่ถามว่าจะถูกโทษกดเครื่องไหมก็ไม่ถูกโทษก็เห็นใจคนเรามีความตั้งใจจะทำโมจาอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยมันคิดนานไม่ลงเหมือนโจรเนี่ยมันคิดแค่คิดอีกวายจะตัดสินใจคนเมื่อไหร่มันเสี่ยงตายด้วยที่นี่ประจำตู้มาถุงจะประจำสิ่งที่แพงที่สุดก็เป็นพวกที่เป็นโรงแรมนะทำทีตู้ละหลายพันบาทมันไม่มีการน่าจะวางดีไปพบก็ละเอียดในข้างมาแม่สมาธิก็ทำไปเดินในเรื่องบาตรมีตู้วัตถุดีกว่าไม่มีตังค์ก็น่าจะตั้งไว้อยู่ถ้าพักมาเก็บเองนะนี่เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยมันแพ้มันเป็นทุกข์หนึ่งนะถ้าไม่ทุกข์จะเป็นทุกข์ไปนะนี่เป็นทุกข์ของเราฟังแล้วก็ต้องสั่งพักอยู่เรื่อยนะขโมยก็ขโมยกันเรื่อยจนพระต่างๆพ่อจะไม่เนี่ยต้องขโมยไปจากคนที่ทำเราเจอเขาไม่มีดีมีค้างก็แบ่งกันไปแถมเข้าวัดเองก็เสียตายร้อนเนี่ยสมาอย่างนั้นแม้แต่หมายังช็อกอยู่หมาที่นี่เป็นตัวอยู่ข้างบนช็อกเลยนะบางแก้วเราดูมันยืนหูตั้งงงทำอะไรไม่ถูกสมาดูในกล้องเราโดนมันถูกเอารถเราเสียปึ๊บยกตู้ไปหมาทำไม่ทันเลยมันยังลึกไปออกตรงลึกใครเอาไปมันเคยเห็นท่าแหลมเก็บเงินนะเพราะเก็บที่มันเก็บถึงเลยหมามันปกกระแสมันยืนอยู่พักนะคำนึกเราขบวนวิ่งไปหาหอกประมาณเดือนกว่าของมือของแตงมาบุกเพิ่งจะรู้สึกว่าขโมยดีกว่าก็พาไปหาปากประตูมันเรียกกันทางแล้วว่าให้กลับมานะกลับมาของวัดปูนะหมาเนี่ยโดนประมาณเดือนขำมันก็จะโกรธแล้วเออหมายังตกตะลึงเพราะที่นี่อยู่ด้วยสิ่งขำแล้วเจอโจรก็มันทำลึกตั้งนานเรื่องคือที่หนึ่งโจรมาเอาตู้มันต้องมองนะมันเข้าใจเลยมันมีหลักการมาที่มันไม่เห่าผีเผามันแอบอยู่ตรงต้นตรงนั้นแล้วมองใครกันแน่พอเขายกตู้ไปจริงมันถูกตาไปเห่าโอ้โหมันดุมากจังหวะนี่นะมันดุทำไมมันไม่เห่ากลับมันเพราะมันก็รักษาชีวิตมันต่างไม่รู้ไอ้โจรมีอะไรหรือเปล่าเออแสดงว่ามีทางเรียนรู้ชีวิตต้องรอดได้อันนี้ก็ธรรมดาครับที่นายโยที่ที่วัดเนี่ยอาจารย์บางทีก็ดูในห้องมาเอาไปแล้วตู้สองตู้หมุนไปอยู่ปากทางนู้นนะคนทำงานก็บอกพ่อตู้อยู่กลางทางผมเนี่ยบอกอยู่นานใครก็คนนั้นได้เอาไปเปล่าผมไม่รู้เรื่องนะหลักฐานชัดเจนอยู่กลางทางก็แสดงว่าเจ้าของมาต้องรับผิดชอบที่ทำไว้อาจารย์โยก็ต้องทำงานโยบอกต่อนี่ครูไม่บอกนะจะผู้ส่วนจะได้ตามก็ฝากไว้เอาล่ะหรือว่าถ้าใจคุณจะเป็นบุญคนไหนที่เป็นโจรเป็นเปรตเป็นร่างกายทะลุทำนึกเป็นบุญบาปพวกก็เอามาไม่งั้นก็จะเกิดความวิบัติในชีวิตของตัวเองอะไรมันไม่มีอะไรมากหรอกคนเรามันก็ต้องนึกถึงบาปทั้งบุญมันคงมีความสุขไปไม่ได้นอนเออไปตลอดเวลาเพราะไม่ได้ของของเราก็เพราะฉะนั้นมันไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตบาปนั้นสิ่งต่อบาปหวังสั่งได้ของการมาในชีวิตเพื่อนของเป็นของสมของว่าของไม่ของวัดเลยแต่มาไม่ค่อยได้ตกเงินเท่าไหร่ก็ที่เห็นมาเนี่ยก็หลายลายแล้วที่ไม่เป็นคนแล้วหลายลายที่ตายลงไปแล้วก็มีนะที่ติดตามเลยนะโยมก็หมดไม่เหลือแม้แต่บ้านอยู่ก็มีถามรู้ไหมใครไปมีการรู้แต่หมดทั้งก็ตามดูว่าคนเราที่ไม่อยู่อย่างไรจะสำนึกอย่างไรสุดท้ายชีวิตทั้งชีวิตทั้งครอบครัวโยมดูไม่ตื่นขอไปเถอะหมาที่หลวงพ่อเลี้ยงยังดีกว่าคนเหล่านี้ไปดูแล้วมันเปลี่ยนในสุรกายดูรู้ไหมครับเห็นสภาพมานั่งมองหมาที่วัดของเราเออมันยังดีมันอยู่ดีดีดีว่าว่าประตูหน้าของสายแต่คนที่ทำตามเหล่านี้ไว้ดูไม่ได้ก็น่าสงสารแล้วก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาไป
พราะนั้นก็ไม่ได้ถือโทษว่าที่พูดนี้ไม่ได้ทำเบียดเบียนแต่ให้รู้ข่าวว่าต้องระวังนะครับสมมติในจะนอนจะหลับก็ช่วยกันดูห้องข้างๆห้องไรเนี่ยอยู่กันมากมายต่อไปข้างคืนจะกระโดดเราไม่สามารถจะเก่งโทษใครได้เราต้องระวังเอาเพราะฉะนั้นอะไรที่มีค่ามากมายก็รักษาไว้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องไว้วัดไปก็ทำนั่นเองนะถ้าไม่ผิดตาตาลูกปากก็ตัดท่านถึงไม่ให้เก็บเงินเก็บทองของตัวเองมันเกิดอันตรายสมัยก่อนอินโดนขโมยกระทั่งผ้าลูกหลวงท่านถึงให้รักษาผ้าทองเพราะสมัยนั้นพระวินัยจะบอกไว้ให้รักษาผ้าทองโจรสมัยก่อนขโมยกระทั่งผ้านุ่งไม่หลวงมันความที่อดยากเอาผ้าพักไปขายนะเดี๋ยวนี้ขโมยไปเถอะวัวเต็มวัดเลยนะแต่ก็มีบางวัดก็มีโจรขโมยกันโจรปล้นศาสนาถือเพศวันประชิดอะไรจะขายผ้าในวัดจีนหมดเอาผ้าไตวัดจะขายจีนตามมาดีว่าว่ามาหายพัดพระองค์องค์เนยไม่ได้พระที่เนยเรียกว่าขายของวัดจีนเนี่ยต้องมีร้านตามร้านโดนซื้อต้องระวังต้องดูร้านดีๆหน่อยตามได้มาหลายไตแล้วเปิดวันที่ไรมีวันเป็นรูปเอ๊ะเอาผ้าไปมาเมียผ้าไปเลยที่ไหนได้ก็ตามห้างร้านค้านี่ก็หัวหมอเดี๋ยวนี้ก็ซื้อผ้าผ่านวัดไปเรียนผ้าซึ่งใหม่ก็ไปรีดเรียบย้อมใหม่ให้ดีก็ต้องมาถวายผ้าชั้นดีไม่อยากได้เกิดร้านทำลูกต่อเป็นประจักษ์จะไม่เกิดร้านนะครับให้รู้ว่าทำลูกต่อพอมาถวายหลวงพ่อจะทำวินัยกรรมเนาะผ้าทำไมเป็นผ้ามีวามีผู้เป็นเยอะแยะหมดโลกมีผ้าใหม่ก็ผ้าใหม่เนี่ยซื้อมาชุดละเท่าไรผ่านห้างโอ้กำไรมาเลยมันก็มีคนมาซื้อวันนี้นักบวชเราจะไปยิ่งกว่าผ้าแล้วผ้าต้องไปผ่าก่อนก็เอาพวกจีวรผ้าทำละไปขายนะขายพวกผ้านี่ลงทุนกันอยู่นะนี่เรียกว่าโจรปล้นปราบศาสนาปล้นวัดนะห้ามเด็ดขาดหรือปรับไปตามวัดได้เหมือนกันนะจะปรับไปตามวัดดูตลาดที่จะของที่เราไหววัดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเนี่ยถ้าสัมภาระเลยเอาไปขายขายละร้อยสองร้อยยังดีมากว่าเราไม่มีทุกทีทำไมรู้อ่ะแต่ถ้ามีอย่างนี้ก็ให้รู้ตัวไว้ว่าหมดสภาพนะทำลงชีพอยู่ได้มันมีนี่ไม่ได้เก่งคัดผมบอกผมทำถือวินัยไว้ให้มากที่สุดอะไรที่ปฏิบัติเพราะนั้นก็ต้องเรียนเราก็ต้องระวังเหมือนกันจะปฏิบัติอะไรเพราะอย่างที่บอกแล้วรู้กันแล้วรู้กันหมดแล้วเรียนกันหมดแล้วจะรักษาไว้มีหลายที่มาแล้วโยมได้จากตัวเองเดี๋ยวนี้ความเสื่อมมันเกิดขึ้นมากต้องศาสนาเพราะเรามีคนแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านเมตตามหากรุณาที่คุณอันมากไม่เคยแบ่งแยกดูสัตว์อย่างนี้เลยโยมเพื่อเป็นเรื่องมันก็จะได้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในศาสนาโยมก็อย่าท้อใจพระวัดนี้ทำไมดีบ้างไม่ดีบ้างพระบวชวัดนี้ดีไม่ดีบ้างโอ้โหโยมเอ้ยดอกไม้มาจากหลายกอหลายเหล่าสันใดกว่าจะมาร้อยเป็นพวงมาลัยดอกมะลิโยมมาจากความสวยเจ้าของสวนเขาก็ดูดีนะสวยงามควรมีอย่างดีบางสวนก็อยู่ตามนักษากรรมนะพอมันร้อนเป็นพวงมาลัยไหว้พระก็ต้องมาเลือกเป็นเอาดอกนั้นดีดอกนี้ดีเอามาผสมผสานว่าจะมาเป็นพวงมาลัยขายเรา20-30กิโลไม่ได้ง่ายนะเราก็นั่งร้อยอยู่บ้างสิจะมาเดินต่อเราขายพวงมาลัยเองเรามานั่งร้อยเองไม่เอาก็จะเสียก็ไปทีละอันก็เรียนในดอกมันนี้ก็จะได้กินเงินทั้ง50ประมาณไม่เอาลองรู้เรื่องแบบไม่เอาเรื่องไม่ได้เรื่องแน่ในการเป็นพ่อฟ้าพ่ออะไรเสียไปเสียมาที่มือตัวเองดีตาลายนะเนี่ยมันน้ำร้อยจะระวังระวังนะโยมนะกว่าจะได้ประมาณ50 บาทนะไปเถอะนะไม่ต่อด้วยเพราะอะไรโยมกว่าจะได้ดอกไม้ประมาณละชั้นใดก็ระสมองค์เองในฐานะแต่มันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมีทั้งทองคำมีทั้งขี้ดินมีทั้งอะไรเราไปหาทองในโยมกว่าจะรอดได้ทองสักหนึ่งเม็ดเสียดีไม่ดีดีเท่าไหร่ได้ทองมาหนึ่งก้อนแต่ต้องเอาดินมาทำตะกร้ามาล่อนเอาดินทิ้งเสียฉันใดก็ฉันนั้นก็มีพระกว่าจะเป็นพระอรหันต์ทั้งโอ้ก็มาจากไหนในโยมก็มาจากนี่เลยเอาดินมาหนึ่งกองมาขยำมาล้างน้ำมาเขย่าไปเขย่ามา
็เลือกทำด้วยวินัยนะก็ร้อยละใครประพฤติปฏิบัติได้ก็สำเร็จได้ฉันใดโยมก็เหมือนกันจะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ศีลอยู่ที่ธรรมธรรมะคือการปฏิบัติก็คือได้มีโยมมาแล้วเปิดเป็นเดือนแรกนะประตู12คนใช่ไหมโยมมานั่งประพฤติปฏิบัติการต้องมรณาณตอนนี้ไปก็มีโยมมาพาไปก็เรื่องพิธีกรรมการทำบุญให้กับผู้ที่จะอายุคนแท้คงเริ่มปีใหม่นะโยมนะหลังจากเดินลูกบาลแล้วก็จะเริ่มพิธีในการทำบุญทิศทักษิณาแล้วก็ทานให้กับเด็กทารกที่แท้จากคันของแม่ไปที่พิธีใดที่เคยทำมาก็จะเริ่มเดินลูกบาลแล้วนะส่วนปฏิบัติธรรมก็คือก็มี12ก็ขอหน้าบรรยายให้ถึงเที่ยงนะเราไปพักซะก่อนนะเพราะฉะนั้นว่าตอนเช้าไปงานมาดูงานที่สามมาแล้วตอนเช้าเก็บงานในโรงสามมาแต่เช้าพุ่งเกือบสามวันแล้วนี่ก็ต้องทำงานก่อนช่วงนี้ก็กลับมาสวดมนต์อีกวัดหนึ่งเสร็จลงศาลาเลยนะก็สวดเอาแค่สามบทพอนะคือเรียบร้อยก็กลับมาดูที่ทำกิจกรรมเพราะว่าเป็นงานที่สี่กำลังจัดเป็นที่วัดแต่เช้าก็แวะไปตามหน้าที่ของเราที่ทำไว้เอาไว้แล้วเนี่ยงานต่างๆก็พยายามทำให้ได้มากทำให้มันถึงที่สุดคนนั้นฝากไว้ทุกคนเนาะจะอยู่งานของวัดต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีจะอยู่ออกมากันที่เราบอกแล้วนะเวลาย่างหางไว้เลยแล้วเวลามาเนี่ยเวลานั่งก็มาคิดกันว่าอะไรบ้างแต่ได้ยินเขาว่าเราต้องรู้สึกดีกับเมื่อเราสื่อดีกับ
จนกระทั่งตัวเองตายกินเหล้าเมายาหาความชีวิตไม่ได้แต่มีตอนตายเราเห็นไหมไม่ได้มีบุญเลยเมียไปทำบุญก่อนว่าสาเทเสียอยู่ที่สุโรกันสุดท้ายมีตอนตายกินเหล้าตายหรืออะไรก็ยังใจตายอยู่เรื่องของพ่อเราสิ่งที่หนักไปแล้วถึงสำนักพญายมก็ทำอะไรไม่ได้ก็จิตนั่นกลัวเราเพราะเราสิ้นดับจะไปลงนรกก็ไม่ได้จะตัดสินแล้วก็ยังตัดไม่ได้เพราะอารมณ์นั้นยังผูกอยู่กับพ่อทั้งสิ้นดับจึงจำเป็นต้องมาตามหลวงพ่อก็ให้ฝ่ายชายบางทีไปนิมนต์หลวงพ่อทั้งสิ้นดับมานะสรุปแล้วหลวงพ่อท่านก็ไปโปรดที่อยู่ในโลกไปไหนไม่ต้องถามนะเล่าโลกนะหลวงพ่อก็ไปโปรดนะไปโปรดบุคคลนี้ถามที่มาที่ไปเป็นยังไงถึงว่าลงนรกความดีไม่มีพอเลยที่จะไปสวรรค์นั่นเพราะเพียรทำบุญหัวดาบให้อยู่ตลอดเวลาขัดขวางการบุญตลอดแล้วแต่ทำไมถึงลงนรกไม่ได้เพราะใจเขาผูกอยู่กับท่านขอให้คุณเจ้าไปเทศให้ฟังหน่อยก็เทศไปเทศมาจนอาภีนี่ก็สำนึกถึงบุญคุณโทษแล้วก็กลับมาเข้ามาหลังจากคนที่จะลงนรกมันไม่ได้ลงเพราะมีสังขารสติอยู่ในใจสุดท้ายอานิสงส์ที่นึกถึงหลวงพ่อก็ไปเกิดเป็นเทวดาตามพระภูมิไปนี่แม้สังขารสตินะตอนนี้จะสบายแล้วนะการที่ทำโดยของเข้าไปโอ้ไม่มีปัญหาแล้วรู้สึกหลวงพ่อคุณไม่จบนรกนะแต่ตำรวจทำไมเวทนาจับได้นะเอาไหนบอกคือหลวงพ่อไม่เป็นอะไรติดคุกแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะตามโลกนึกถึงใครก็ไปหมดเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ถ้ารู้พญาโยมเห็นไหมแล้วก็เลยฝากให้หลวงพ่อมาบอกลูกหลานว่าการต่อไปขอให้บอกลูกหลานด้วยว่าหากทำบุญทุกครั้งเนี่ยขอให้บอกผมพญายันเพราะนึกคนเราในโยมจะนึกอะไรมาบอกถามโยมที่นั่งตรงนี้แม้แต่พระสงฆ์ในโยมเหมือนกันอาตมาก็เหมือนกันหลังจากนี้ไป3เดือนนึกออกไม่ทำอะไรบ้างตั้งแต่เนี้ยมาเดือนวันที่1มกรา2564เราทำอะไรบ้างไปฟังซิเรียบร้อยฝันเข้าโอมไปใครจะนึกออกเพราะไม่มีพยานดีเลยโยมไม่ต้องไปรอโลกหน้าโลกปัจจุบันเนี่ยเราขอให้แล้วอีก3เดือนเมื่อเดือนกรกฎาคมโยมทำอะไรแล้วลองไปนึกเอาเถอะนั่นคือทางเดินของเราต่อไปที่จะไปสู่อบายภูมิหรือไปสู่สุคติภูมินี่คือหลักฐานบ้านท่านจึงให้อยู่ในปัจจุบันเราภาวนาให้มากขึ้นนี่แหละให้จิตมันตอบแค่เดือนที่แล้วยังนึกไม่ออกเราหวังเลยว่าบุญสนองเราที่เราทำไว้ว่าจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าเราปรารถนาปัจจุบันนี้เมื่อทำแล้วท่านจึงบอกว่าเอานี่นะบอกลูกหลานของท่านเมื่อทำที่ถูกแล้วให้บอกผมเช่นจำไว้เลยนะบอกแล้วใครมาที่นี่เอาไปใช้เมื่อเราทำบุญที่เสร็จแล้วขอท่านพญาโยมราชจงเป็นกติพญาดูให้แก่ข้าพเจ้าด้วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเข้าปฏิบัติพญายันได้แล้วนะจะกวดน้ำท่านมาบอกขอให้ท่านพญายมราชเป็นสักขีพยานให้ข้าพเจ้าชื่อนี้ด้วยจนกว่าจะเข้าปฏิบัติเพราะนั้นตายเราไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ต้องห่วงเรามีพยานไม่ใช่ไปบอกผีป่าเจ้าป่าเจ้าเขาหมดสภาพเราต้องมาไม่ทันแล้วบางคนโอ้ยบอกท่านจนพระแม่ธรณีพระแม่คงคาลูกพระเทวดาผีตาหนามไม้เราตายปั๊บไม่เป็นอาเดียวเขานี่ไปเลยคนที่มีหน้าที่ในตรงคือท่านพญายมราชเนี่ยจำไว้เลยนะนึกถึงสังขารสติไอ้ที่นึกไม่ใช่มันยังแค้นใจอยู่นึกว่าความแค้นทำไมเมียต้องไปกับท่าสูงจากพิศโลกเนี่ยไปทำอะไรวัดแถวนั้นนี่จะต้องไปกับท่าสูงเลยใจมันพาหลวงพ่อฤาษีดำจนตายเนี่ยพอตายปั๊บอานิสงส์นึกถึงละเห็นไหมต้องมาลงมาต้องไปเคลียร์ก่อนลำบากของพ่ออยู่นะเค
ทีแล้วนำมาไม่เป็นเรื่องนี้ก็ไม่ไหวทีใหญ่เพราะต้องไปเคลียร์หลายคนนะทีแล้วเราไม่ถึงนะเราเลยไม่ต้องไปเคลียร์ใครต่างคนต่างไปก็แล้วกันตามไปก็ตามเข้ามาละตามดีกว่าของเราเองเพราะนั้นสุดท้ายนี้ก็ต้องตั้งใจตามขอฝากนำเรื่องเล็กๆเป็นน้อยไว้ก็ต้องมองตานะโมตัสสะภะคะวะโต
่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความคล่องตัวทุกอย่างเพื่อความสำเร็จทุกอย่างจงมีมาเกิดกับชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัว